คะห้าสี่สามสองการลงพัดผ่านดาวพอตัวแล้วคะแนนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยครับผมที่จะได้ร่วมงานกับรุ่นพี่ที่อยู่ในความใฝ่ฝันของพระเอกหลายๆคนอย่างพี่อ้ำนะครับผมแล้วก็หนึ่งในไอดอลเราพี่ติ๊กนะครับผมแล้วก็มันก็มีความตื่นเต้นความเกรงความประหม่าในตัวมากๆครับแล้วก็จะพยายามแต่โชคดีหน่อยครับได้พี่ต่อที่เป็นผู้กำกับละครเรื่องโซเวลีเนี่ยมากำกับให้ด้วยช่วงแรกๆนะครับก็จะลดความเกรงความตื่นเต้นลงในได้เยอะเลยครับตอนแรกที่รู้ว่าจะต้องไปเล่นกับพี่อ้ำความรู้สึกแรกมันเป็นยังไงบ้างรีบโทรหาพี่หนิงก่อนครับเพราะว่าช่วงก่อนที่จะถ่ายโซเวลีเราก็เกรงพี่หนิงแล้วก็พี่หนิงก็บอกว่าพี่อ้ำก็เหมือนกับพวกเรานี่แหละก็เป็นคนสบายสบายง่ายคุยได้ทุกเรื่องกินอาหารได้ทุกรูปแบบอะไรเงี้ยตอนที่ติดก่อนละลายพฤติกรรมตัวเองก่อนตื่นเต้นครับแฟนๆบอกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยส่วนตัวเราเซอร์ไพรส์มากเลยครับเต็มผมเซอร์ไพรส์มากกว่านอนเกือบไม่หลับนะแล้ววันต่อมาต้องไปถ่ายละครก็เกือบไม่หลับเหมือนกันก็พยายามคิดในเรื่องแล้วก็ได้บทมาอ่านก็บทค่อนข้างที่จะสนุกมากๆนะครับดราม่าโรแมนติกแล้วจริงๆตัวแค่เองได้เจอพี่อ้ำพี่อ้ำที่ไหนเจอผ่านๆเวลาถ่ายงานที่ช่องอะไรเงี้ยครับแต่ไม่มีโอกาสได้นั่งพูดคุยกันแต่ถ้าเกิดว่าได้คุยกันก็คงจะมีอะไรที่ดีๆขึ้นมาเยอะเราเห็นบทแล้วยังว่าบทเราเข้ากับเขามากน้อยแค่ไหนยังไงเข้าเยอะครับเข้าเยอะมากๆครับเพราะว่าด้วยตัวละครของเขาเนี่ยทั้งของพี่อ้ำแล้วผมเนี่ยทำงานที่เดียวกันได้เจอกันตลอดตัวพี่คาดหวังซีแบบทุกเกมอะไรจะค่อยๆมีเรื่อยๆครับเพราะว่าช่วงนี้ผมได้มาไม่กี่ตอนอากาศอยู่นั่นน่าจะมีเข้ามาเรื่อยๆครับความน่ารักแล้วในเตรียมใจต้านความสูงใจความอะไรของเขายังไงบ้างผมขอให้พี่หนิงไปกองกับผมด้วยครับช่วงถ่ายสามวันแรกบอกพี่หนิงไปกับผมด้วยนะถ้าเกิดว่าไปทำงานอยากให้พี่หนิงมันก็จะเพิ่มความสบายใจให้ตัวเองด้วยครับจะเก่งไม้สั่นน้ำลายน่าจะเหนียวนะน่าจะน้ำลายน่าจะเหนียวน่าจะสวัสดีครับแล้วก็ปลีกตัวออกไปห่างๆไอพี่ติ๊กว่าพี่ติ๊กร่วมแจมด้วยครับเป็นผู้จัดแล้วก็เป็นนักแสดงร่วมของเราเป็นนักแสดงด้วยครับผมกับบทสนุกครับแล้วก็มาดูว่าระหว่างพี่ติ๊กกับน้องเข้มเนี่ยพี่อ้ำจะเลือกใครในละครกดดันไปล่วงหน้าไหมคนคาดหวังไปเรื่องเรตติ้งนำไปแล้วนะความกดดันก็คงอยู่ในระหว่างการทำงานถ้าเกิดว่าเราได้ทำงานเราก็จะเห็นในรูปแบบของการทำงานในเรื่องของตัวบทในเรื่องของการดำเนินบทดำเนินเรื่องเราก็จะรู้แล้วว่าช่องทางมันไปยังไงก็รอดูอีกทีนึงครับว่าความกดดันมันจะเกิดขึ้นยังไงบ้างเป็นเรื่องความที่พี่อ้ำพี่ติ๊กเขาจิ้นกันมาก่อนแล้วนะคะเราจะสู้กันไหวหรอต้องตามบทนะต้องตามบทไปตามบทเรื่อยๆเลยครับก็ทำงานเต็มที่ล่าสุดก็ถอยรถมาด้วยใช่ครับเป็นของขวัญชิ้นแรกครับให้กับตัวเองเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะให้ครอบครัวก็ค่อยเป็นค่อยไปสำหรับตัวเองนะครับก็ในเรื่องของบ้านรถซื้อให้ครอบครัวเรียบร้อยแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีงานตรงกับคุณแม่ก็ต้องใช้รถเราก็ต้องใช้รถมันก็เลยจำเป็นที่ต้องซื้อรถเพิ่มครับก็เป็นของขวัญให้ตัวเองถนนราคาที่หลักมันเนี่ยหลายคนที่มองว่าโอ้ยไม่เบาจริงๆอ่ะเราก็มองไว้หลายๆยี่ห้อแต่ว่ายี่ห้อนี้ก็ปรึกษากับแฟนพี่หนิงปรึกษาพี่จินว่าถ้าเกิดว่าเราสไตล์เราอ่ะมันเหมาะกับรูปแบบไหนพี่จินก็แนะนำให้อันนี้เป็นตัวพักแรกใช่ไหมพี่ใช่ครับกี่ปีอะไรไงอะไรนะใช้เวลากี่ปีเก็บมานานครับเก็บมาค่อยๆเก็บมาเรื่อยๆเลยตั้งแต่เข้าวงการเราก็ค่อยๆซื้อเริ่มต้นซื้อบ้านก่อนไปเรื่อยๆเอาเท่าที่ตัวเองไหวช่วงจังหวะไหนเรารู้สึกว่าการเงินการงานของเราพอไหวในการซื้อของเราก็ซื้อครับทีนี้แม่ถือว่าเป็นแบบอันนี้ให้ครอบครัวบอกตัวเองไว้ที่หลังใช่ครับเราอยากให้ครอบครัวของเราสบายก่อนในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ทั้งในเรื่องของการเดินทางการใช้รถหรือว่าที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ทุกคนที่อยู่ข้างหลังเราอ่ะเพราะว่าตอนนี้คนที่หาเงินได้คือเราก็เลยอยากให้เขาได้ในสิ่งที่เขาอยากได้ก่อนตอนนี้ซื้อรถแล้วอยากจะซื้อบ้านต่อบ้านใช้หนี้ให้หมดก่อนฮะตอนนี้ใช้หนี้ให้หมดก่อนอยากจะมีธุรกิจเล็กๆที่บ้านครับอาจจะเป็นคาเฟ่หรือว่าจะเป็นธุรกิจเล็กๆน้อยๆที่บ้านให้กับที่บ้านได้ดูแลทั้งคุณป้าคุณอาคุณน้าได้ดูแลที่บ้านครับช่วยๆกันดู
อันนี้ที่ไหนเขาเลี้ยงไว้เป็นที่ไหนต่างจังหวัดหรือเปล่าที่บึงกาฬครับเพราะว่าหลังๆมานี่คนก็ค่อนข้างที่จะรู้จักบ้านเราบ้านเกิดเราเยอะในเรื่องของการท่องเที่ยวคนก็เริ่มรู้จักเยอะก็เลยอยากจะทำที่รองรับบ้างอยากจะทำร้านอาหารอยากจะทำอะไรต่างๆที่บ้านที่ดินที่บ้านเลยไหมครับหรือว่าต้องไปมองหาที่ดินที่อื่นไหมที่ดินที่บ้านครับก็จะมีที่เดิมที่คุณยายซื้อไว้แล้วก็ต้องซื้อใหม่ซื้อเพิ่มขึ้นมาอีก20ไร่ตอนนี้โปรเจกต์ที่เป็นเสร็จแล้วครับเข้มวางแผนเรื่อยๆเลยครับพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยๆทยอยทำตั้งใจเป็นแม่ของบริการเลยไหมครับครับครับจริงๆก็ตั้งใจอยากจะให้เป็นครับอยากจะให้เป็นโอเคครับ